นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งที่สองทับ2โดยมีนายวีระาโรธพจนารัตร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยในการประชุมครั้งนี้จะมีการรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆซึ่งที่ประชุมมีระเบียบว,วาระการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของอนุกรรมการฝ่ายต่างๆการแต่งกายของผู้เฝ้าทุลอองทูลีประบาทรับเสเด็จในการพระราชพิธีการแปลอักษรทรงพระเจริญการเฉลิมพระเกียรติโดยใช้อากาศยานไร้คนขับในพระราชพิธี นอกจากนี้ก็มีการรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมการและกรรมการฝ่ายต่างๆเพื่อพิจารณาประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษคณะอนุกรรมการฝ่ายจารึกพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและแกะพระราชรัญชกรคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำน้ำอภิเษกคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหะาญาตราทางสนลมาศ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทในการเสด็จเรียบพระนครคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหะญาตราทางเลมาตและคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือเพื่อลรึกและจดหมายเหตุ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขณะนี้เข้าสู่เดือนมีนาคมแล้วซึ่งเหลืออีกไม่กี่เดือนจะเข้าสู่ช่วงพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษจึงอยากให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเริ่มประชาสัมพันธ์การดําเนินการให้มีความชัดเจนสร้างการรับรู้ให้ประชาชนป้องกันการเข้าใจผิดในขั้นตอนพิธีต่างๆ